Coney Island นะคะซึ่ง Coney Island นี้ก็คือทะเลในนิวยอร์กซิตี้ถ้าใครมาเที่ยวนิวยอร์กแล้วอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็สามารถมาได้ง่ายด้วยตัวเองเลยนะคะด้วยการนั่งสับเวย์ค่ะสาย D สาย F สาย N สาย Q นะคะแล้วที่นี่นะคะก็ยังมีลูน่าพาร์คนะคะซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีพวกรถไฟหอตีลังกาให้ทุกคนได้เล่นด้วยมาที่นี่ได้2ต่อคือได้เล่นเครื่องเล่นด้วยแล้วก็ได้เล่นทะเลด้วยเอาไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าที่นี่มันเป็นยังไงบ้างเนาะไปกันเลยเด็กๆเยอะมากตอนนี้ที่โอมานะมันก็เป็นช่วง fall season นะคะไม่ใช่ summer นะคนก็จะไม่ค่อยเยอะมันก็จะแบบว่าโล่งๆแล้วเขาก็จะไม่เล่นน้ำกันแล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันน่าจะเย็นมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองลงไปแถวๆนั้นดูนะบอกเลยว่าคนจะแน่นมากชายหาดอ่ะแทบจะไม่มีแบบทางเดินเลยอ่ะว่าคนเขาจะมานอนอาบแดดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรากำลังจะเดินลงไปในทะเลนะคะดูดิทุกคนแบบว่าคนน้อยมากสบายเลยทะเลที่นี่มันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนที่เมืองไทยนะคะแต่ว่า
สำหรับโออะโอว่ามันก็แก้ขัดให้โอได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่นี้มันก็แก้ขัดให้โอได้แล้วนะโอว่าทุกคนตอนนี้เราอยู่กลางแดดแล้วเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บหูแล้วอ่ะเจ็บหูเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปกินติ๊กมันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่เนตันฮอทดอกกันนะคะซึ่งร้านนี้นะมันเปิดตั้งแต่ปี1961ซึ่งคิดๆแล้วก็น่าจะประมาณ100กว่าปีแล้วนะ wow. เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฮอทดอก100กว่าปีจะเป็นยังไงนุ๊กคนถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกินกันเลยแล้วกันเนาะที่นี่นะถ้าทุกคนมาตอนซัมเมอร์นะทุกคนจะไม่ได้กินง่ายๆอย่างนี้นะเพราะว่าลายมันจะยาวมากยาวไปทะลุไปนู่นเลยนะลิซี่ไม่ลิซี่ยังไงนะเดี๋ยวดูเครื่องรีจิสเตอร์นะว่ามันเยอะขนาดไหนแต่ว่าคนที่มาซื้อต้องเยอะมากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเอาซอสเขามีซอสให้อยู่ตรงนี้ด้วยนี่ของโอสั่งเป็นชีสกับเบคอนนะคะว้าวน่ากินไหมแต่เขาดอกมันดูเล็กจังเลยวะป้าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันเขาแบบดีซี่มากใช่ไหมคนเขาอ่ะเลยทำที่นั่งให้กับลูกค้าของเขาเลยอ่ะที่นั่งกินแล้วน่ารักมากเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่านี่อ้ออยู่ที่นี่มาก็นานแล้วนะแต่แบบว่ายังไม่เคยได้ลองกินเลยอ่ะฮอทด็อกในตำนานในตำนานฮอทด็อกมันเด้งแล้วก็จูซี่แบบว่ากินเข้ามาแล้วแบบน้ำจากตัวเนื้อเนี่ยฮอทด็อกมันออกมาด้วยอร่อยอ่ะแต่ถ้าทุกคนมาโคนี่ไอแลนด์นะ
ิ่งที่ทุกคนต้องกินก็คืออันนี้เพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของโคเนียแลนด์แหละมีทุกคนอันนี้ลิงแป้งแบบบางเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาลองอันนี้นะคะฮอทดอกอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในอะค่ะทุกคนอร่อยฮอทดอกมันออกรสชาติเค็มๆนิดนึงใช่ป่ะแล้วแป้งมันอ่ะสองหวานๆนิดนึงค่ะแล้วพอกินเข้าไปคู่กันนะมันผสมผสานรสชาติแบบเข้ากันมากเลยอ่ะอร่อยทุกคนจริงๆเขาเนี่ยแหละมีร้านอาหารขายเต็มเลยนะแต่ว่าตอนที่โอมาเนี่ยมันเย็นมากแล้วไงเขาก็เลยติดกันไปหมดแล้วอ่ะโอก็เลยแบบว่าโทรให้เพื่อนๆดูได้แค่นี้นะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้โอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วถ้าใครกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะพาทุกคนไปตะลุยกินที่ไหนนิวยอร์กก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็